ปิดคำร้องเรืองไกรเมื่อวานนี้เขาเปิดว่าคำร้องเนี่ยมี9ใช่ไหมนิรนาม6เรืองไกร3นิรนามเนี่ยเป็นหลักใหญ่ใจความที่นิรนามเนี่ยร้องยื่นยุบพรรคเพื่อไทยถอดสิทธิ์นายถอนนายกแพทองธารอ่ะนิรนามเป็นใครไม่รู้เลยแต่คำร้องมันรุนแรงมากคำร้องรุนแรงมากส่วนคำร้องเรื่องไกลเป็นยังไงคะเรื่องไกลเนี่ยเขาก็ร้องในประเด็นเรื่องของการลาออกของอุ๊งอิ๊งนะฮะของนายกรัฐมนตรีจากกรรมการบริษัท20บริษัทเนี่ยเอาเวลาเอาเรื่องเงื่อนเวลาที่มันเหลื่อมกันเนี่ย คือตอนเป็นนายกตอนมีพระบรมราชโองการเนี่ยไอการลาออกจากกรรมการบริษัทยังไม่สมบูรณ์ทั้ง20บริษัทเนี่ยนะเขาก็จับเรื่องนี้เป็นหลักนะครับพูดถึงเรื่องการลาออกจะเป็นเหตุให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา170วงเล็บ5ประกอบมาตรา187หรือไม่นะก็ไปยื่นให้กกต.เนี่ยตรวจสอบนายกอีก2เรื่องนะหนึ่งก็คือเรื่องปล่อยให้นายทักษิณครอบครองขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่ไม่ใช่ครอบงำนะใช่ครอบครองตามทักษิณเลยเป็นเหตุให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวนะซึ่งเขาก็เอาเอกสารต่างๆเนี่ยนะครับรวมทั้งไอ้เรื่องของความเป็นกรรมการ20บริษัทนะบริษัทละ5แผ่นรวม100หน้าว่าออกลาออกวันไหนหรือว่าลาออกย้อนหลังแล้วก็2ขอให้ตรวจสอบนายกรัฐมนตรีแพทองธารว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตแสวงหาประโยชน์มิชอบเพื่อตนเองและผู้อื่นมีพฤติการที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเข้าข่ายให้เหตุความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวะนะอันนี้ก็2ประเด็นหลักๆก็คือเอาหลักของหลักฐานในสื่ออะไรต่างๆเนี่ยที่ทักษิณให้สัมภาษณ์ว่า DNA เดียวกันโน่นนี่นั่นไปยื่นทีนี้เขาก็อธิบายเขาสิ่งที่เรืองไกรเนี่ยเอาไปยื่นด้วยเนี่ยในข้อ5เนี่ยสำคัญที่สุดพจนานุกรมอ้างพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี25ให้ความหมายของคำที่เกี่ยวข้องไว้ว่าครอบครองหมายถึงยึดถือไว้มีสิทธิ์ปกครองครอบงำหมายถึงมีอำนาจเหนือบังคับให้เป็นไปตามครอบควบคุมหมายถึงกดขันให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ชี้นำหมายถึงแนะหรือชักจูงไปในทางที่ตนต้องการยินยอมหมายถึงยอมไม่ขัดตกลงชอบใจตามรู้เห็นหมายถึงรู้และเห็นเหตุการณ์ในตนเองคือแยกเลยแยกธาตุของคำแต่ละคำความหมายคืออะไรพอทักษิณที่คำว่าผมไม่ได้ครอบงำผมครอบครองเท่ากับคุณทักษิณนั้นยึดถือไว้ซึ่งนายกรัฐมนตรีและมีสิทธิ์ปกครองนายกรัฐมนตรีแพทองธารอันนี้สำคัญข้อ5เนี่ยสำคัญคือแยกธาตุออกมาให้เสร็จเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรืองไกรร้องเนี่ยหนึ่งร้องว่าแพทองธารเนี่ยลาออกจาก20บริษัทเนี่ยวันไหนกันแน่จริงหรือเท็จในเอกสารเหล่านี้คือเฮ้ยจะปรับรับโชคโว้ยเป็นนายกรัฐมนตรีเราก็ต้องยังไม่ได้ลาออกเลยอาจทำย้อนหลังหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปไต่สวนกันแต่ไอ้คำพูดของทักษิณที่ว่า DNA เดียวกันนี่ลูกสาวของผมตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นไม่ครอบงำไม่ครอบงำแต่ครอบครองแล้วเรื่องไกลแยกเลยว่าครอบงำแปลว่าครอบครองแปลว่าตอนนี้แปลว่าเพื่อให้หน่วยงานที่รับเรื่องราวร้องเรียนเนี่ยได้เห็นอย่างชัดเจนในคราวเดียวกันเลยว่าเท่ากับว่าทักษิณนั้นใช้สิทธิ์ในความเป็นพ่อเข้าไปดำเนินการจัดการด้วยเอาสิทธิ์เนี้ยเข้าไปดำเนินการจัดการกับลูกสาวที่เป็นนายกรัฐมนตรีมาตรา28เลยเพราะว่าพอตามความหมายเนี่ยนะที่แกยกมานะความหมายตามพจนานุกรมเนี่ยนะครอบครองหมายถึงยึดถือไว้มีสิทธิปกครองพอมีสิทธิปกครองบอกให้ทำนู่นทำนี่ก็ได้นะพ่อแม่บอกดังนั้นเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าหลังจากที่แพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแพทองธารจะอยู่ในมาตรฐานทางจริยธรรมและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทักษิณก็ยังท้าทายว่าใครอยากร้องก็ให้ร้องดังๆจึงมีเหตุอันควรร้องขอให้กกต.ไปตรวจสอบแพทองธารชินวัตรว่ามีพฤติการยินยอมให้นายทักษิณชินวัตรเข้ามาครอบครองคือมีสิทธิ์ยึดถือไว้มีสิทธิ์ปกครองแพทองธารตามคำกล่าวอ้างของทักษิณชินวัตรหรือไม่ยินยอมให้นายทักษิณเข้ามามีสิทธิ์ยึดถือไว้มีสิทธิ์ปกครองในการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีหรือไม่
จะเข้าข่ายเป็นการไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา161วรรค1หรือไม่และเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ8ซึ่งถือว่ามีลักษณะร้ายแรงหรือไม่และจะมีผลให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีแพทองธารสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเล็บ4ประกอบ160วงเล็บ4และ5คล้ายๆกันมั้ยคล้ายๆกันแล้วเนาะหรือไม่แล้วก็ขอให้เอาคำพิพากษาศาลฎีกาคดีหมายเลขแดงที่คมจ. 2/256566ที่วินิจฉัยไว้ตอน1ว่าจึงเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองตามมาตรฐานตามจริยธรรมข้อ8ทั้งการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้คัดค้านที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพราะอาจทำให้สาธารณชนขาดความเชื่อถือศรัทธาต่อการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจึงเป็นการก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ17จึงเรียนมาขอให้กกต.ตรวจสอบนายกแพทองธารว่ามีพฤติการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่นมีพฤติกรรมรู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ตนเองแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือไม่เข้าข่ายมีการฝ่าฝืนตามมาตรฐานจริยธรรมข้อ8ประกอบข้อ17หรือไม่และจะเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงหรือไม่อันนี้ละเอียดเลยละเอียดยิบเลยละเอียดเลยคืออย่าไปคิดว่าข้อเรียกร้องข้อร้องเรียนของคุณเรืองไกรเนี่ยไร้สาระนะอย่านะน้ำหนักมากเลยนะน้ำหนักมากเลยแล้วก็ให้รายละเอียดเยอะมากเลยนะคะวันเดี๋ยวอีกวันสองวันนี้จะมีสัมภาษณ์เรืองไกร